3 เคล็ดลับตั้งเป้าหมายสำเร็จไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามเชื่อว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยคงมีเป้าหมายที่อยากทำให้สำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นลดน้ำหนักสอบเลื่อนขั้นหรือว่าจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะคะการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเหลือเกินนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้ฟ้ามีเคล็ดลับที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยทำเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะส่วนจะมีอะไรกันบ้างนั้นตามไปดูกันเลยค่ะข้อที่1อย่าตั้งเป้าหมายมากเกินไปข้อนี้นะคะจะเป็นกันมากเลยค่ะในช่วงสิ้นปีเพราะว่าหลายๆคนก็อยากจะเริ่มต้นสิ่งดีๆในช่วงปีใหม่ใช่ไหมคะก็เลยตั้ง New Year Resolution ไปมากมายเลยค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะศาสตราจารย์นพดล ล่มโพผู้เขียนหนังสือ Personal OKR นะคะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ควรตั้งเป้าหมายไว้เกิน3ข้อค่ะเพราะจะทำให้เราอ่ะไม่โฟกัสกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะคะทางที่ดีเราควรจะตั้งไว้สัก1ข้อหรือว่า2ข้อนะคะหรือว่าถ้าเป็นเป้าหมายที่ยากมากเลยอาจจะเหลือแค่ข้อเดียวแล้วก็โฟกัสให้สุดๆไปเลยค่ะข้อที่2หา why ของการตั้งเป้าหมายข้อนี้นะคะพูดง่ายๆคือหาคำตอบค่ะว่าเราตั้งเป้าหมายนั้นไปเพื่ออะไรนะคะอาจจะเป็นตัวอย่างง่ายนะคะอย่างเช่นการออกกำลังกายนะคะเราอาจจะหา why ว่าจริงๆแล้วเราอยากออกกำลังกายเพื่อที่จะมีรูปร่างที่ดีเพื่อเพิ่มความมั่นใจหรือว่าเพื่อที่จะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะข้อที่3หมั่นติดตามความก้าวหน้าข้อนี้นะคะเป็นเรื่องที่หลายๆคนมองข้ามนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าการติดตามความก้าวหน้านะคะจะทำให้เราเห็นนะคะว่าตอนนี้เราทำได้ใกล้เป้าหมายมากแค่ไหนแล้วค่ะและยังจะเป็นการเพิ่มกำลังใจในการทำตามเป้าหมายของเราด้วยค่ะการติดตามความก้าวหน้านะคะอาจจะทำเป็นการบันทึกก็ได้ค่ะบันทึกลงเป็นตารางนะคะว่าตอนนี้เราทำได้ใกล้เคียงเป้าหมายเท่าไหร่แล้วเราก็หมั่นติดตามเป็นรายเดือนรายสัปดาห์หรือว่ารายปีตามที่เราสะดวกนะคะหรือไม่ก็ปัจจุบันนี้ก็มีแอปพลิเคชันที่คอยช่วยเหลือเราได้มากมายเลยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเคล็ดลับที่ฟ้านำมาแชร์ในวันนี้นะคะเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆได้ทำตามแล้วจะทำให้เพื่อนทำเป้าหมายได้สำเร็จแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับใครที่ไม่จุใจนะคะอยากจะได้วิธีการตั้งเป้าหมายที่ละเอียดแล้วก็เป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ที่ฟ้าแปะไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับฟ้าแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะก็วันนี้นะคะฟ้าและ 6 Minute Shortcut ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย